นี่มีเกียร์ด้วยเร็วกับช้าเกียร์เนี่ยนะแล้วเนี่ยไปสวนเนี่ยหมุนเล็กกันอ่ะนั่นแหละวันที่ไปยกของนั่นแหละวันนั้นแหละแดงขี่มอเตอร์ไซค์มาดิแล้วเกียร์ไปใครเห็นเลยเราเห็นมือได้เหมือนช้าๆต้องเห็นคิมล็อกแล้วได้ถ่ายแล้วหมุนแค่นี้ถ่ายเห็นต้องคิมล็อกใช่ไหมเออแค่นี้หมุนแค่นี้ครับเนี่ยรอบไม่ต้องเยอะนะทางนี้ครับเปิดเลยได้หมุนอย่างเงี้ยประมาณ50วนถ้าหมุนเร็วๆได้100วนโอเคนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนี่ต่อตรงเลยนะต่อไปหาหินเจี้ยเลยบอกเขาว่าเขาจะอยู่กี่วันก็ได้จับเนี่ยปุ๊บนะโอเคนะเองถ่ายถ่ายเห็นหินเจียดิเนี่ยส่งมาหาพี่เนี่ยถ่ายถ่ายนี่ดิเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยหมุนแค่นี้นะดูหาหินเจียนะโอเคนะโอเคอันนี้เจาะรูนะครับผมถ่ายมือเดียวก็เลยเจาะรูเพื่อจะเอาตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเผาบูทนะใส่เข้าไปเจาะไปเจาะบูทเพื่อให้มันเลี้ยวได้อะเวลาลมหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วแต่ข้างในต้องเจาะรูพ่อผมจะเอาสายไฟลงไปเอาสายไฟลงไปถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้สายไฟมันลมมันก็พันสายขาดผมจะทำไปแล้วทำตัวจี้ระหว่างซิกแนลแต่ละอันไม่ให้โดนกันไฟมันก็จะมาเป็นเส้นของมันนะครับอันนี้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้รอบตัวครับลมมาทางไหนก็หมุนได้นะครับผมจะมาขึ้นกับอันนี้ครับอันนี้นะครับไปเก็บล้อรถเก่าๆมาตัวนี้จะติดใบพัดนะครับติดใบพัดมันหมุนได้ใบพัดหมุนได้มันไปหมุนแกนนี่ครับต้องใช้ลักษณะนี้มันหมุนนะครับมันไปหมุนแกนนี้เราก็ทำหน้าเป็นตัวนี้กับแกนนี้ก็ไปหมุนเจนเนอเรเตอร์ของเรานะครับไปหมุนเจนเนอเรเตอร์ทำไมต้องใช้อันนี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้ใบพัดผ้าครับหรือใบพัดที่มีความเร็วสูงๆความเร็วไม่สูงแต่แรงบิดนะครับทอร์กเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแป๊บนึงครับเป็นท่อเจนเนอเรเตอร์ของผมแกนผมเล็กนะครับแกนเล็กขนาดนี้เท่านิ้วก้อยเล็กกว่านิ้วก้อยนี่นะพอแกนมันเล็กผมไปใส่ใบพัดใหญ่ๆอะไรเงี้ยแรงบิดแรงท้องกลัวมันจะเอาไม่ไหวเลยต้องต่อจอยมาตัวนี้นะครับเอาตัวเนี้ยส่งมาหาตัวนี้ตัวนี้ส่งมาหาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันรับแรงบิดแรงอะไรเยอะๆได้นะตัวนี้ส่งอย่างเงี้ยเพื่อลดพละหน้านี้นะครับเพื่อให้มันรับแรงได้และแข็งแรงทนทานโอเคนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับทำเล่นเงี้ยนะครับช่วยๆกันผมจะทำยึดกันใบพัดเหล็กเพจทั่วๆไปตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับตีเส้นนะครับแกน x นะครับแล้วก็ตีผ่านนี่เท่ากับ1 1 2 3 4 5 6 7 8แกน8แกน8เสานะครับแล้วก็จะใช้ผ้าผูกอ่ะพายุมาก็ให้มันขาดไปเพิ่นทดลองนะครับมันทดลองดูว่ามันจะดีไหมเสร็จแล้วครับก็อยากจะบอกว่าทำไมผมทำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือดุมล้อรถของรถนะไปเอามาจากอู่เก่าๆนะครับซึ่งมันจะมีแกนหมุนมาข้างหลังนี่ครับผมก็เลยต่อมาเพื่อใส่ยอยนะครับนี่เก็บของเก่าทำไมต้องใส่ยอยเพื่อไม่ให้มันแคร็กครับเพราะว่าแกนหมุนของตัวนี้มันเล็กที่ผมให้ดูนะก็เลยใส่ยอยนี่มันก็หมุนเป็นเมตรมันจะไม่แข็งนะครับเนี่ยปุ๊บแล้วเนี่ยหางนะครับหางมันตัวนี้นะครับอย่าให้ดูใบมันเนี่ยใบมันหวังว่าคงจะใหญ่โตน่าดูคงไม่ผิดพลาดอะไรเดี๋ยววันนี้จะติดใบนะครับถ้าไม่ผิดพลาดแล้ววันนี้จะติดใบนะครับเป็นการทดลองนะครับอันนี้ทำลักษณะนี้ก่อนนะใบก็ใช้เศษผ้าเศษไวนิลเก่าๆที่ผมมีเนี่ยผมมีไวนิลเยอะเลยนะครับเพื่อจะให้ไปใช้แล้วมันใช้ได้งานจริงก็คือลมพัดพายุขาดจะขาดไปเพื่อทดลองครับทดลองว่ามันต้องง่ายไว้ก่อนหมุนนะครับเดี๋ยวจะหมุนมันจะหมุนได้มันเป็นโรเตอร์อันนี้ส่วนหัวนะครับอันนี้ส่วนหางใบพัดมันไอ้หักหางแผ่นมันนะโอเคนะนะหมุนไอยอยนะคือทำชั่วคราวก่อนจริงมันต้องแจ๋ววันนี้นะครับอันนี้เพื่อทดลองว่ามันจะไหวไหมแล้วจะได้ไฟประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลมมันพัดมาเนี่ยจะทำให้ได้ประมาณกี่รอบต่อนาทีโอเคนะครับต่อไปก็มีใบแข็งอีกใบอะไรครับ
ำแผนที่หางครับผมใช้เศษไวนิลกว่าเก่าใช้กาวทาวนะครับเพื่อทดลองนะครับต่อไปใครจะใช้ผ้าใบอย่างดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นี้พังแล้วก็ทำใหม่ได้นะของผมมีครับผมเศษไวนิลเศษไม้เพื่อทดลองนี้ไม่ต้องใช้เงินนะครับเราต้องทำแบบนี้ใส่แผนหางนะครับเราใช้ไวนิลและใช้กาวทาไวนิลผมมีเยอะเศษก็เศษผ้าใบไวนิลที่ทำสื่อโฆษณาของเก่าด้วยนะครับใช้แล้ววันนี้ทำแผนหางมาครับเศษไวนิลแล้วใช้กาวตาช้างหรือกาวร้อนเนี่ยแปะแต่ก็อยู่ทนนะครับเจอพายุก็อยู่ได้เพราะเป็นแผนหางแต่ใบเท่านั้นแหละใบที่ผมก็ดูว่ามันจะทนไหวไหมมันจะทนได้ไงแต่ผมเตรียมเขียนซอฟต์แวร์เตรียมเขียนฟังก์ชันให้มันหลบลมแล้วนะครับผมเขียนไม่เก่งนะครับผมจะจ้างคนที่เก่งทำให้เขาก็จะทำตามความคิดผมที่บอกเขาไปเงี้ยโปรแกรมเมอร์มันจะเขียนตามเราครับแผนหางเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้ลูกน้องไปโน่นเอารถกระเช้ามาเพื่อดู CG นะครับเนี่ย CG ผมจะถ่ายตรงนี้อันนี้แต้มไว้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับจุดหมุนมันเสร็จแล้วผมไปหาเศษท่อแป๊บเนี่ยทำในโรงงานยังเป็นที่โล่งนะพอมีได้ลมเนี่ยเดี๋ยวผมจะยึดตั้งกับแท่งเอ็กลิปมันเนี่ยเดี๋ยวรถแค่นะไอ้เสามันยาว6 เมตรมิเตอร์พัดลมโอ้ยลมกำลังแรงเลยตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อมแล้วก็ดูการทำงานของมันโอเคเริ่มทำงานแล้วครับจะเอาเสาต้นนี้ขึ้นเสาก็หาเศษเนี่ยครับอันนี้เดิมๆเลยยาว6 เมตรแต่เสาผมคือของเก่าผมมีที่ถักไว้เป็นสี่เหลี่ยมมีอยู่4 ต้นแต่ต้นนี้จะไว้ทดลองสูงไม่มากสูง6 เมตรนะครับนะครับแต่เช้าผมมีตะลุมพร้อมเดี๋ยวยกขึ้นมายืดขึ้นไปแล้วหมุนแทงเข้าไปในรูเพราะผมต้องการจะเชื่อมนะครับให้มันแทงเข้าไปในรูตรงนี้แล้วเราก็เชื่อมเนี่ยแทงเข้าไปในนี้เข้าไปตามแผนที่พี่บอกเองอะครับหลักการทำใบพัดนะครับอันนี้ใบสำหรับใบผ้านะครับเราขึงเชือกไว้แบบนี้แล้วก็ตามรอยนี้นะครับรอยนี้แล้วไปนู่นนะครับเราก็จะฝั่งนี้ไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรมันนะปล่อยให้มันอิสระเพราะว่าเวลาลมพัดปุ๊บมันจะกลายเป็นพีทเลยครับเป็นพีทและเป็นแหล่งผักขึงแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปสร้างพีทให้มันพอลมมาปุ๊บมันจะเป็นพีทเองเลยตรงนี้มาอย่างนี้เลยตัดไปหาอย่างนี้เลยเนี่ยตัดตามแนวนี้เลยเนี่ยแนวในโอเคนั่นแหละแนวในเนี่ยใบใกล้เสร็จแล้วใบทำแบบนี้นะครับเราจะยึดไว้นะครับยึดมุมนี้นะครับมุมนี้แล้วก็มุมนี้นะมุมนี้นะครับทำแบบนี้ทุกใบเลยเวลาลมพัดแล้วมันจะกลายเป็นพีทเองพีทหรือบิดนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นพีทเองเราก็ต่อเลยหมุนเป็นพีทแล้วมันก็หมุนฟูดมันจะหมุนทางไหนทางนั้นตลอดพวกนี้เราก็ทำให้เป็นอย่างเงี้ยโดยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดูแล้วจะเข้าใจหลักการทำงานแต่รอบมันจะได้ช้ามันจะได้แรงบิดได้ทอร์กนะครับตอนนี้ผมจะเอามันไปปั่นไปสูบน้ำไปอะไรอีกหลายอย่างคือพลังงานมันได้จากตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดผมจะเอาให้รอบเร็วนะผมจะใช้ใบแข็งอาจจะหล่อด้วยไฟเบอร์หรือว่าอาจจะทำไม้บิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูผมมีเจนเนเรเตอร์ผมซื้อมา3 ตัวเดี๋ยวจะลองทำทั้ง3 ตัวเลยจะเอาขึ้นแล้วนะครับบอกต้องใช้เวลาทำ2 วันก็คือทำอย่างง่ายก่อนเพื่อทดสอบระบบนะมันคงรอบไม่จัดหรอกแต่ผมจะได้ทอล์กมันผมจะเอาไปทำอย่างอื่นอีก
ครับเราก็ใช้เคนนะแล้วผมก็ทำหูไว้ละเดี๋ยวสลิงเกี่ยวแล้วก็ขึ้นไปยอดนะนะครับโอเคนะครับลบนะพุทธศรีดึงมึงนี้อย่าให้มันรับลมเวิร์กมากครับรอบก็ใช้ได้นะครับเมื่อกี้ลมก็โชคเร็วกว่านี้อีกแต่อันนี้ว่าต้องยื่นออกไปข้างหน้าอีกปลายใบพัดที่ลมพัดมันล้ามาโดนโคนเสาดังฟึดไม่ดีนะครับอาจจะปรับองศาให้มันเหงียนหน้าขึ้นไงเดี๋ยวผมจะลองปรับดูแต่ใช้ได้ครับใช้ได้โอ้แรงบิดมันเยอะนะครับแรงบิดมันเยอะเอาเสาผมเอ็นไปหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้สลิงดึงตั้งมาแล้วก็จะเชื่อมนะตอนนี้ลมใช้ได้เลยเนี่ยดังฟึดๆเลยปลายโคตรได้โอ้โหเร็วมากครับคือใช้ได้เลยสำหรับแรงบิดนะครับผมว่าเอาแรงบิดเนี่ยจำนวนหลายเนี่ยไปทำอะไรก็ได้รอบมันไม่จัดเท่าไหร่แต่แรงบิดมันได้เยอะนะผมว่าเอาแรงบิดเนี่ยไปทำที่ปั่นน้ำปั่นอะไรก็ได้ลมเงียบแล้วลมเงียบก็หยุดแต่เมื่อกี้ลมมาปุ๊บเลยต้องเอาให้ตรงแกนลมด้วยครับและจากการดูนะครับแทนหางนี่เล็กไปแทนหางเล็กไปนะครับก็ต้องให้ใหญ่กว่านี้เพื่อให้มันรับลมแล้วก็ผักไปตามทิศทางนะครับแผนหางที่ผมจะทำให้มันใหญ่กว่านี้แผนหางอันนี้เล็กไปไปนะครับจากเศษไวนิลเศษผ้าอะไรก็ได้ครับไม่ต้องไปสร้างพีทอะไรให้มันนะครับใช้ขึงแบบนี้นะครับเวลาลมมันพัดมาปุ๊บมันจะกลายเป็นพีทเองแล้วมันจะหมุนไปทางทิศทางที่เราบังคับให้มันหมุนนะครับคืออันไหนเป็นแข็งแล้วมันเป็นต่อมันก็ดีแรงมากนะครับแรงบิดนะมากแต่รอบอ่ะผมอาจจะอีกอันนึงอันนี้ไดมิเตอร์2เมตรเท่ากับ4เมตรอีกอันนึงอาจจะทำให้เล็กกว่านี้อันนี้รู้สึกค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็พอลมพายุมาเนี่ยกระจายแน่มีปัญหาแน่ลมพายุมาต้องหาทางหลบมันต้องวัดต้องวิธีการแต่นี่จะดูปั่นไฟเดี๋ยวผมจะติดมิเตอร์ติดอะไรให้เห็นดูแค่นั้นครับไฟมาแล้วติดแล้วโอเคลมไม่แรงเท่าไหร่นะเบาๆครับต่อไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับกระแสไฟได้ไม่น่าเยอะนะครับเพราะจากการนับรอบเนี่ยยังช้าอยู่เดี๋ยวครับ1 รอบ 1 รอบ 1 รอบเนี่ยฮะไม่กี่รอบต่อนาทีเองครับอาจจะลองใบแข็งดูนะครับเพราะผมต้องการรอบที่เร็วกว่านี้นะครับอาจจะดีไซน์ให้มันเล็กกว่านี้เป็นไงติดเปล่าอ่ะไฟออกมากี่โวลต์ไปดูเลยมันไม่จัดนะครับลองนับดูนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูว่า1 รอบ 1 รอบ 1 รอบเท่ากับ1 1 1ก็ไม่จับเท่าไหร่นะครับแต่นี่จำนวนหลายใบเรามองดูนะแต่ฮะโอเคมันหมุนไม่หยุดเลยลมก็ไม่แรงเท่าไหร่มันก็หมุนเอาพลังงานไปใช้นะแรงบิดนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรก็ได้ปั่นเจนเดี๋ยวเจนหมดปั่นลมเก็บลมใส่ถังเก็บไฟลงแบตมันให้พลังงานทั้งวันที่มีลมน้อยที่ลมจะไม่หมุนมาลมไม่หมุนมาก็ถือให้มันหยุดพักผ่อนตอนนี้เหลือสำคัญคือสู้พายุวันไหนที่พายุมามันจะรอดอย่างไรอันนี้สำคัญที่สุดเลยแผนหางเล็กไปเดี๋ยวทำใหญ่กันนี่